สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องกระรอกต่อครับกระรอกนี่ก็ไต่ไปบนสายไฟผ่านหน้าบ้านทุกวันผมก็นั่งสังเกตพฤติกรรมของกระรอกก็อยากจะนำมาเล่าให้ฟังครับกระรอกมีหลายตัวอยู่หลายที่ทุกวันก็จะไต่มาตามสายไฟเพื่อมาเจาะมะพร้าววันนี้ก็มาอีกเช่นเคยการไต่บนสายไฟจะเร็วมากกล้องตามไม่ค่อยทันวันนี้เดินทางมาถึงก็จะขึ้นต้นมะพร้าวเหมือนทุกวันแต่บนต้นมะพร้าวก็มีตัวอื่นอยู่ก่อนแล้วแถมตัวใหญ่กว่าด้วยไหนๆก็มาแล้วก็จะลองเสี่ยงขึ้นไปดูขึ้นไปแล้วครับโดนตัวใหญ่ไล่ลงมาตัวเล็กก็ต้องหนีไปตั้งหลักก่อนรีๆรอๆดูว่าตัวใหญ่จะตามมาไล่ไหมตัวใหญ่มาแล้วตอนนี้เผชิญหน้ากันผมทำรูปให้ดูเป็นตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองตัวที่สองนี่ใหญ่กว่ากำลังชูหางขึ้นเตรียมต่อสู้ตัวเล็กถอยดีกว่าตัวใหญ่ไต่ไปตามสายไฟไล่ตัวเล็กไล่ตามไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตัวเล็กหนีไปถึงไหนแล้วอ้าวตัวเล็กหลบอยู่ข้างบนไต่สายไฟเอาหัวลงไปที่ต้นมะพร้าวเราก็จะไม่ค่อยเห็นการไต่แบบนี้บ่อยนักเมื่อไปเห็นตัวใหญ่ตามมาก็กลับขึ้นไปไต่ข้างบนตามปกติไปที่ต้นมะพร้าวขึ้นไปแทะลูกมะพร้าวบนต้นเพื่อกินน้ำและกินเนื้อที่ข้างล่างในบริเวณบ้านก็ได้นำมะพร้าวที่มีเนื้อหนาหนามาให้กระรอกกินกระรอกก็จะลงมากินที่ตรงนี้บ่อยๆกระรอกจะระวังตัวมากถ้ามีเสียงผิดปกติก็จะปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วค่อยลงมากินต่อ
กระรอกมีนิ้วเท้าหลัง5นิ้วมีนิ้วเท้าหน้า4นิ้ววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ